ขมรหยิบนอนแพร้องแอไปบูลลี่กันฉ่ำเลยฮะท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีเอนเตอร์เทนเนอร์ไทยคนหนึ่งที่ทำตัวประหลาดๆนะครับไปนอนแพร้องแอที่ประเทศญี่ปุ่นก็ต้องบอกนะครับว่าได้รับกระแสตอบกลับที่ค่อนข้างแสบมากพอสมควรเพราะมันก็มีบางคนที่รู้สึกว่าคอนเทนต์แนวเนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่แนวตลกขบขันดูแบบปล่อยใจปล่อยสมองก็คือก็มีความสุขดีก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีบางคนก็บอกนะครับว่าเป็นการกระทำที่ไม่น่ารักเอาซะเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปในช่วง1ปีที่ผ่านมาเราก็จะพบว่ามีชาวเขมรรายหนึ่งและเพื่อนของเขาอีกหลายคนนะครับที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีพฤติกรรมที่ชอบเอาธงชาติหรือว่าไปลำไปฟ้อนอะไรตามที่สาธารณะจนคนญี่ปุ่นเองก็มองแรงคนเอเชียหลายคนก็มองแรงถึงความไม่เหมาะสมกับการที่ไปฟ้อนไปรำเป็นสถานที่ที่มองว่าไม่ควรทำในช่วงเวลานั้นเพราะว่าเป็นช่วงที่หลายคนเดินไปเดินมาแล้วก็พลุกพล่านอาจจะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนแต่มันกลับมีใครไม่รู้ไปเดินถือธงชาติโบกสะบัดไปสะบัดมาแล้วก็แสดงความเป็นประเทศตัวเองซึ่งทำให้หลายคนเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างมากกับพฤติกรรมแบบนี้นอกจากนี้ชาวคอมเมนต์คนดังกล่าวนะครับก็ได้มีการขึ้นรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นแล้วก็ไปทำการรำเผยแพร่ความเป็นตัวเองแล้วก็โบกสะบัดธงชาติไปโยกซ้ายโยกขวารำกันเป็นแก๊งและคณะของเขาบนรถไฟโดยที่หลายคนก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากกรณีดังกล่าวนี้เองทำให้คนไทยหลายคนก็อธิษฐานนะครับบอกว่าอย่าให้สิ่งแบบนี้มันไปเกิดขึ้นกับคนไทยเลยแล้วก็หวังว่าคงจะไม่มีคนไทยคนไหนไปทำพฤติกรรมอะไรแบบนี้เพราะว่ามันจะทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้หลายคนมองประเทศไทยในเชิงที่ไม่ดีหรือว่าบางคนมองว่ากลัวว่าคนไทยจะถูกด้อยค่าโดยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องบอกนะครับว่าเมื่อไม่นานมานี้หรือว่าประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนไทยคนหนึ่งครับที่แทนตัวเองว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนดังใน TikTok อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเนี่ยได้ทำการไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปนอนแผ่ร้องแอก็คือเป็นการไปนอนกับพื้นชักดิ้นชักงอร้องอู้แอ้อู้แอ้อะไรอย่างเงี้ยท่ามกลางบริเวณที่คนเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วก็ได้มีการไปดิ้นนะครับกลางเมืองสำคัญของญี่ปุ่นด้วยต้องบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี้ยทำให้คนไทยหลายคนรู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเพราะอย่างแรกคนญี่ปุ่นจะมองว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะไม่รู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรเอาง่ายๆเราด่าเขมรยังไงเราก็กลัวว่าคนญี่ปุ่นจะด่าเราแบบนั้นล่าสุดจ้าเพจชื่อดังของเขมรนะครับแล้วก็เขมรอีกหลายคนเนี่ยเขาได้มีการแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาไปบูลลี่กันฉ่ำแล้วก็บอกว่าไหนในบอกว่าเป็นพลเมืองที่แบบว่ามีคุณภาพไงหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ทำอะไรแบบนี้ไงแล้วล่าสุดเนี่ยไปนอนแผ่ร้องแอ่น่ะคืออะไรจากนั้นก็มีชาวเขมรจำนวนมากเลยนะครับเข้าไปคอมเมนต์กันฉ่ำแล้วก็ตลกขบขันแล้วก็บูลลี่คนไทยกันอย่างฉ่ำแล้วก็อย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกกันตรงๆนะครับว่าจะไม่น่าเกิดขึ้นกับเมืองไทยนะแต่สุดท้ายแล้วคนไทยก็ยังคงทำอยู่ดีแล้วคนไทยอ่ะที่มารุมด่าคนเขมรคนนั้นหน้าต่างจากพวกเรากันตรงไหนเนี่ยเอาง่ายๆอะไรก็ตามที่คนไทยไปรุมด่าชาวเขมรคนนั้นที่ไปแสดงถือธงชาติหรือว่าไปทำอะไรที่ไม่ควรทำเนี่ยล่าสุดครับเขาก็ยอกย้อนเอากลับมาทิ่มแทงเราคืนแล้วก็บอกว่าสุดท้ายพวกเธอก็ทำเหมือนกับฉันนั่นแหละพร้อมกับตอบกลับนะครับบอกว่าก่อนจะไปบูลลี่คนอื่นนะบูลลี่ตัวเองบ้างก็ดีเหมือนกันนะคนไทยอะไรทำนองนี้ฮะก็คือเหมือนกับว่าได้เวลาเอาคืนแล้วก็คือใส่กันฉ่ำเลยในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์เจ้าดังครับที่ไปถ่ายคลิปที่ญี่ปุ่นโดยทำการนอนกับพื้นแล้วก็นอนแผ่ร้องแอ่ก็ต้องบอกว่าทัวร์ลงการสะดันหวั่นไหวเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสำนึกกับสิ่งที่ทำหรือเปล่าเพราะก็มีคนคอยซัพพอร์ตเขาบางคนก็บอกว่าเป็นคลิปที่ตลกดีนะแต่บางคนก็บอกว่าเป็นคลิปที่ไม่ตลกแล้วก็ไม่สร้างสรรค์เอาซะเลยท่านผู้ชมครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างช่วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ